ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะก็คนเขาอยากรู้ว่าคบกันจริงไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็สถานะก็คือเราบอกไปแล้วว่าเป็นคนคุยกันนะครับยังไม่ได้บอกว่าเราคบกันแต่ข่าวอะในเพจทั้งหลายด้วยก็เอาไปตีว่าเอ้ยเราคบกันหรือว่าเราเปิดตัวแข็งหรือเปล่าคือความจริงถ้าคนที่ติดตามอ่ะก็คือผมไม่ต้องพูดอะไรอยู่แล้วคนที่ติดตามเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ายังไงใช่ไหมครับซึ่งผมก็บอกไปเป็นปีแล้วผมคุยมีคนคุยแล้วแต่ผมอาจจะแบบไม่ชัดเจนนิดนึงตรงที่แบบไม่ได้เฉลยว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเออคือองค์เอิงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกออกสื่อว่าเอ้ยผมคุยกับองค์เอิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจจะแบบว่าเออเขาว่ามีส่วนผิดด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดที่ไม่ได้บอกว่าเป็นแกไม่ใช่หรอกหลังจากที่เขาดูนะตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าถึงบอกอะไรไปก็ไม่น่าจะไม่น่ามีประโยชน์แล้วอ่ะดูจากสภาพแล้วไม่เป็นไรเผื่อว่ายังมีคนที่คิดจะเปิดใจหรือคนที่เป็นกลางคนที่พร้อมรับฟังข่าวที่มันเป็นเรื่องจริงนะคะคนดูเป็นแสนคนแล้วสำนักข่าวค่ะเอิงขอร้องค่ะแก้ข่าวให้ด้วยแก้ข่าวให้ด้วยนะคะที่บอกว่าเอิงจุ๊บเปิดตัวสไปซ์นู่นนี่นั่นนะคะรบกวนช่วยบอกด้วยว่ามันไม่ได้เป็นการจุ๊บเปิดตัวหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้หอมไม่ได้โดนอะไรเลยด้วยซ้ำนะคะมันเป็นมุมพอดีแหละแต่ว่าก็เป็นไลฟ์สดที่เราเล่นกันไงมันแต่มันเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเกิดคนที่ติดตามอ่ะก็คงจะรู้แหละว่าเป็นยังไงจริงๆใช่ๆคนที่ติดตามก็นั่นแหละครับก็คนที่ติดตามก็จะเข้าใจเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับผู้หญิงแสดงออกเยอะกว่าผู้ชายอ่ะเขาว่ามาจริงๆผมก็อยากจะอัดคลิปพูดออกไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะลงกันเป็นคลิปเลยว่ามันคือเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดนะครับเหนื่อยเหนื่อยจริงอะหลังจากเห็นรู้สึกเลยแบบว่าโอ้ my god ใช่ก็คนดูจะแสนละดึกแล้วนะมาไลฟ์ตอนดึกกันนะตื่นมาก็หลอหรือยังไงหรือยังไม่นอนเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะแล้วพี่เอิงนะขอบคุณค่ะคืออ่ะก็จะชี้แจงอีกรอบนึงแล้วคนดูเยอะขนาดนี้ก็พูดไปเลยไหมขอพูดนิดนึงว่าคนที่แบบว่าเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเรื่องบุคลิกภาพหรือว่าการแสดงออกอ่ะมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนน่ะก็จะมีไม่เหมือนกันนึกออกไหมเขาเป็นคนที่มีนิสัยที่ร่าเริงแล้วก็ชอบเล่นกับเพื่อนถ้าดูนะคะเอิงเล่นทั้งกับผู้หญิงทั้งกับผู้ชายแบบนี้เหมือนกันหมดแต่ข่าวที่โดนตัดมาลงหรือสิ่งที่คนเอามาลงอ่ะเขาก็เอามาลงแต่ตอนที่เอิงเล่นกับไปหรือเปล่าถ้าคุณติดตามคุณจะรู้ว่าเอิงเป็นคนยังไงจริงเหรอจริงๆเราก็เล่นกันตลอดนี่แหละแต่ว่ามันด้วยจังหวะไงจังหวะนั้นพอดีแล้วก็ข่าวก็เอาไปลงแล้วก็ไม่ให้มีคนเข้าใจผิดเยอะก็เดี๋ยวผมจะตอนนี้คนก็ดูเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวแล้วกันแล้วเราก็จะจบไลฟ์แล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีถ่ายงานอีก10โมงนะครับผมตั้งแต่เช้าก็คือตอนนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ